หนึ่งความภาคภูมิใจของชาวลาวทั้งประเทศกาสุดยอดไปเลยนะสายสะพายจากลาวเฮาสามารถสร้างประวัติศาสตร์ติดท็อป5ในพิธีประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนล2024อยู่ที่ประเทศโปแลนด์นะมันก็มีการตัดสินในรอบสุดท้ายวันที่4 กรกฎาคม 2024ที่ผ่านมานะก็คือมันก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการก็คือชนะเลิศได้แก่หนุ่มจากแอฟริกาใต้ของชนะเลิศอันดับ1เป็นนุ่มจากประเทศฮอนแดนของอันดับ2หรือว่าอันดับ3เป็นนุ่มจากฟิลิปปินส์ของอันดับ3หรือว่าอันดับ4เป็นนุ่มจากเวเนซุเอลาส่วนมาของอันดับ4หรือว่าท็อป5ของเฮาแม่นนุ่มสานนท์มณีผลตัวแทนสายสะพายลาวกระเดื่อนี่เป็นข้างประวัติศาสตร์ที่ว่านุ่มลาวสามารถพิชิตท็อป5ในเวทีระดับโลกก็คือผ่านถึง4รอบก็คือผ่านรอบทำอิดติดท็อป10ก่อนที่ผ่านของรอบต่อมาและก็ผ่านของรอบ5คนสุดท้ายก่อนที่ผลตัดสินจะเป็นจบอันดับที่5ถือเป็นผลงานที่โดดเด่นสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการบันเทิงวงการประกวดสายนุ่มลาวได้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ก็คือก่อนหน้านี้ชานนท์มณีผลก็ได้เดินทางไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศโปแลนด์ก็ถือว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นตั้งแต่รอบทำอิฐนะสามารถติดท็อป10ติด1ใน10ในรอบทำอิฐส่วนรอบที่2ก็สามารถโชว์ศักยภาพได้อย่างโดดเด่นในการล่าสุดในรอบสุดท้ายแต่ผลการตัดสินก็อยู่ในท็อป5หรือว่าอันดับ5หรือว่าห้องซานาเดอร์อันดับที่4หรืออันดับ5นะครับก็ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการประกวดของลาวเฮาสามารถพิชิตในระดับโลกได้นะสวัสดิ์ชานนท์มณีผลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถหลากหลายนะเป็นนุ่มจากแขวงนุพวางนะเคยเริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาที่แขวงนุพวางมาศึกษาต่อสายอาเซียนดุทีมหาวิทยาลัยแห่งชาติในคณะสถาปัตย์สถาปนิกนะก็คือสกมเพิ่นก็ยอมทิ่มสายอาเซียนมาดินในสายบันเทิงเนาะเนื่องจากว่าฮักมักในการเป็นนักร้องนะก็เริ่มต้นจากการเป็นนักร้องตั้งแต่อายุ18ปีนะมีบทเพลงของตัวเองเพลงทำอิฐของตัวเองนะออกสู่สายตาหลายๆคนนะก่อนที่ว่าจะฮับมาเป็นบทบาทนักแสดงครับเป็นพระเอกจนล่าสุดก็สามารถก้าวเป็นผู้กำกับซึ่งนี่ก็เป็นผลงานของชานนท์มณีผลมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลลาว2024ที่ว่าสามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในเวทีระดับโลกอยู่ที่ประเทศโปแลนด์แน่นอนภารกิจต่อไปก็อย่าลืมกันไปติดตามสาวคริสติน่าลาซาซิมานะมิสซูเปอร์เนชั่นแนลลาว2024ที่ว่าจะลงแข่งขันในรอบสุดท้ายในเวทีอยู่ที่ประเทศโปแลนด์นี่เสียด้วยกันนะซึ่งเพิ่นจะลงตัดสินในวันที่6 กรกฎาคม 2024เวลา12 โมงส่วนๆนะถามเบิ่งกันกันด้วยกันนะ12 โมงกลางคืนเด้อ